ก็วันนี้ถือว่าเป็นวันที่จะเศร้าก็ไม่เชิงเพราะว่าเราก็ทราบอยู่แล้วว่าคุณพ่อเนี่ยก็กลับไปอยู่กับพระเจ้าแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นวันที่ชื่นชมยินดีในส่วนหนึ่งเพราะเรารู้ว่าสุดท้ายแล้วเราก็จะกลับไปเจอกันที่บนสวรรค์เหมือนเดิมอย่างวันนี้ทำไมเราถึงจัดทำงานเพียงวันเดียวเพียงวันเดียวเลยก็เอาความสะดวกของคนที่มามากกว่าค่ะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยมีทั้งฝนตกรถติดด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้าเกิดจัดหลายวันบางทีก็บางคนก็อาจจะมาไม่ได้หรืออะไรเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่ารวบรัดวันเดียวไปเลยดีกว่าเขาจะได้มาแล้วก็จบไปเลยภายในวันเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะในส่วนของอัฐิคุณพ่อจะจัดการยังไงบ้างอัฐิคุณพ่อก็จะเอาไปฝังที่ภูเก็ตไว้กับอากงอาม่าส่วนหนึ่งแล้วก็โมจะเอามาทำล็อกเก็ตอีกส่วนหนึ่งค่ะถ้าถามถึงสภาพจิตใจนะวันนี้ค่ะน้องแตงโมถือว่าเข้มแข็งมากน้อยแค่ไหนแล้วคะโมว่าโมเข้มแข็งระดับหนึ่งแล้วเลยแหละเพราะว่าคุณพ่อก็ป่วยมาสักระยะแล้วก็ให้เหมือนให้เราได้ทำใจมาสักระยะแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะโมก็ว่าโมเข้มแข็งมาระดับนึงละในส่วนของรักสุดท้ายตอนนั้นคุณบอกว่าเราก็ทันไปหาคุณพ่อพอดีใช่ตอนนั้นคือทางโรงพยาบาลโทรมาหรือว่าอะไรเงี้ยทางโรงพยาบาลโทรมาค่ะว่าคุณพ่อเริ่มแบบไตวายเฉียบพลันแล้วก็ติดเชื้อในกระแสเลือดแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็หายใจเหนื่อยหอบมากก็เลยรีบไปกันค่ะตอนนั้นก็เที่ยงคืนได้แล้วค่ะมีการบอกลาคุณพ่อยังไงบ้างก็บอกให้คุณพ่ออยู่กับพระเจ้านะไม่ต้องมีห่วงอะไรไม่ต้องเป็นห่วงน้องอะไรเงี้ยค่ะน้องจะดูแลตัวเองให้ดีคุณพ่อเหนื่อยก็พักได้แล้วค่ะถ้าเหนื่อยก็ไปเถอะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอยู่ไปก็ทรมานเห็นคุณพ่อแล้วทรมานแทนเอาจริงๆพ่อได้สั่งเสียไว้ไหมคุณพ่อก็คือก่อนที่จะคุณพ่อจะไปเนี่ยก่อนวันนั้น3วันเนี่ยเป็นวันเกิดหนูพอดีหนูก็บอกว่าเนี่ยวันนี้วันเกิดน้องนะคุณพ่อก็อธิบเขาก็อวยพรมายืดยาวเลยแต่ว่าฟังไม่เป็นคำแล้วค่ะคุณพ่อพูดแบบเริ่มที่จะไม่มีเสียงพูดเท่าที่จับใจความได้ก็คือขอให้สุขภาพแข็งแรงขอให้มีงานเข้ามาเยอะๆแล้วก็ขอให้เป็นลูกพระเจ้าตลอดไปขอให้พระเจ้าทรงดูแลนะคะโมคิดว่ายังมีอะไรที่คุณพ่อยังห่วงในตัวโมมากที่สุดไหมคะโมว่าน่าจะเรื่องสุขภาพมากกว่าแต่ช่วงสุดท้ายคุณพ่อก็ยังสื่อสารกับเราได้อยู่ใช่ไหมใช่ค่ะวันเกิดก็ช่วงวันเกิดยังได้อยู่แต่หลังจากนั้นสักสองสามวันเนี่ยจะไม่ค่อยได้แล้วแล้วหลังจากตั้งแต่คุณพ่อเสียไปจริงๆได้มีฝันถึงคุณพ่อบ้างไหมในช่วงไม่มีเลยค่ะใช่เพราะว่าทางคริสเตียนเนี่ยเชื่อว่าถ้าใครที่ล่วงลับไปแล้วก็จะไปอยู่กับพระเจ้าทันทีไม่มีเวียนว่ายตายเกิดไม่มีกลับมาหาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะขออนุญาตถามถึงย้อนถามถึงอาการป่วยของคุณพ่อได้ไหมคะคือรักษายังไงบ้างคะตลอดระยะเวลาตั้งแต่เดือนกุมภาใช่ไหมคะที่ใช่ค่ะก็รักษาตามอาการบ้างเข้าโรงพยาบาลบ้างแล้วแต่ความหนักเบาของอาการอะไรเงี้ยค่ะช่วงนั้นเหมือนย้ายมาหลายโรงพยาบาลเหมือนกันใช่กว่าจะได้ที่ลงตัวก็หลายที่เหมือนกันค่ะแล้วก็เป็นหลายโรคมากเป็นทั้งปอดทะลุเป็นถุงลมป่องพองอะนะคะแล้วก็เป็นทั้งต่อมลูกหมากมะเร็งต่อมลูกหมากลามไปกระดูกแล้วก็เป็นหลายอย่างเลยค่ะตอนที่ตรวจเจอนี่คุณหมอบอกให้เราทำใจไว้เลยไหมคะตั้งแต่เมื่อเดือนกุมภาใช่ไหมคะที่ตรวจเจอช่วงเดือนกุมภาเนี่ยยังไม่ได้บอกให้ทำใจเพราะว่าสภาพคุณพ่อยังแข็งแรงกว่านี้เยอะเลยค่ะแต่ว่าช่วงเดือนสิงหากันยาที่ผ่านมาคุณหมอบอกว่าอยู่ได้ไม่เกิน1เดือนอะไรเงี้ยค่ะเราก็ตกใจแต่คุณพ่อก็อยู่ได้มาเดือนกว่าๆนะเพราะก็สู้สุดใจเหมือนกันแสดงว่าโมก็เริ่มที่จะทำใจใช่ค่ะใช่ค่ะแต่สภาพใจของพ่อเองเขาสู้ไหมคะตอนนั้นสู้ค่ะสู้จนนาทีสุดท้ายเลยเพราะแบบหายใจเหนื่อยหอบมากไม่ยอมไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างความช่วยเหลือคำสอนคุณพ่ออะไรบ้างโมแบบว่าเราคิดถึงแล้วอยากจะเอามาปฏิบัติอย่างหรือว่าที่พ่อเขาบอกเราฝากไว้อย่างที่เป็นแบบนี้แบบนี้ก็ในเรื่องของการเรียนนะคะโมยังไม่จบมหาวิทยาลัยเลยก็เสียดายที่คุณพ่อยังไม่ทันได้อยู่ถ่ายรูปกับเรา
หลืออีกแค่2เทอมก็จะจบแล้วอะไรเงี้ยค่ะตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายแล้วก็แต่โมก็เชื่อว่าคุณพ่อก็คงจะได้รับรู้อยู่ข้างบนอะไรเงี้ยค่ะแสดงว่าถ้าเกิดเรียนจบเราก็จะมอบให้เป็นของขวัญในช่วงวาระสุดท้ายที่อาจจะไม่ทันแต่ก็ยังให้คุณพ่ออย่างที่โมบอกเนาะว่าที่ผ่านมาเป็นเหมือนพ่อคนเดียวกันคุณพ่อเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวที่สมบูรณ์แบบเราเป็นมันตาตึงหัวใจเราใช่ค่ะพอตอนนี้ก็เหมือนอยู่คนเดียวแต่ก็ยังมีเพื่อนๆมีญาติๆมีคุณแม่คอยเป็นห่วงก็ไม่ถึงกับเหงาอะค่ะก็มีบ้านที่แบบแอบว่าเวอะแอบคิดว่าเราไม่มีคนที่ปรึกษาแล้วอย่างวันนี้คุณแม่ก็มาด้วยคุณแม่ให้กำลังใจอะไรกันบ้างนะคะหรือว่าจะคุณแม่ก็จะเป็นลมท่าเดียวเลยกลายเป็นโมต้องให้กำลังใจคุณแม่แทนใช่ผัดกันให้กำลังใจกันไปเนาะช่วงนี้ใช่ไหมคะอย่างเวลากลับไปบ้านอย่างเงี้ยอย่างที่บอกเราเคว้งๆอย่างนี้คิดว่ามันจะต้องเป็นไปอีกนานไหมโมอยู่ตอนนี้เพื่อนก็ผัดเวรกันมาอยู่เป็นเพื่อนโมจะไม่ปล่อยให้โมอยู่คนเดียวก่อนคนนู้นก็ผัดเวรกันมาคนนี้ก็ผัดเวรกันมาก็นั่งกินข้าวนั่งดูหนังดูYouTube อะไรกันไปแล้วสักพักก็แยกย้ายกันไปนอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้ก็คือเรายังไม่สามารถอยู่คนเดียวได้ยังอยู่คนเดียวไม่ได้เลยค่ะตอนนั้นเราหลับหรือเรายังมีกังวลอยู่บ้างไม่ค่อยหลับเลยค่ะปกติที่จับที่ไม่ค่อยหลับอยู่แล้วก็จะไม่ค่อยหลับหนักกว่าเดิมจับก็สุขภาพไหมคะคุณพ่อเขาบอกเรื่องสุขภาพใช่ก็มีบ้างค่ะมันจะมีอาการงงเหมือนจะเบลอๆมันเป็นเพราะว่าตั้งแต่เกิดเหตุการณ์เนี่ยโมไม่รู้ทำไมโมถึงไม่หิวข้าวหิวน้ำกินอะไรก็ไม่ค่อยได้มันเหมือนจิตใจหดหู่มั้งคะแล้วมันทำให้โมไม่ค่อยมีเรี่ยวแรงสักเท่าไหร่เหมือนเราไม่อยากอาหารไปเลยไม่อยากอาหารใช่มีไปพบคุณหมอให้มีทาบำรุงมีอาหารเสริมไหมก็เพื่อนๆก็พยายามมายัดให้กินมายัดให้กินอยู่ตลอดเวลาชวนกินอะไรอย่างนี้ใช่ค่ะใช่สุดท้ายแล้วโมมีอะไรอยากจะพูดถึงคุณพ่อไหมคะก็สำหรับคุณพ่อก็คุณพ่อทำหน้าที่ได้สมบูรณ์แบบอย่างที่สุดแล้วแล้วก็คุณพ่อใช้ชีวิตมาอย่างคุ้มค่ามากแล้วจริงๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนการกีฬาเรื่องหลายอย่างเลยอะค่ะการเขาเรียกว่าอะไรอะเป็นการเป็นคุณพ่อที่สมบูรณ์แบบการเป็นหนึ่งในเขาเรียกว่าอะไรคะเป็นต้นแบบเราไหมเป็นหนึ่งในคิดไม่ออกเบลอถือเป็นต้นแบบของเราใช่ก็ถือว่าเป็นต้นแบบที่ดีมากๆเลย